ายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าชาวกะเหรี่ยงโปพวกเขาตั้งรกรากอยู่อาศัยและพึ่งพาป่าในการทำไร่หมุนเวียนมานานเมื่อการเวลาผ่านไปคนในชุมชนก็มีโอกาสได้ออกไปรู้จักโลกสมัยใหม่มากขึ้นและนำความรู้ต่างๆกลับมาพัฒนาหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและมีการรวมตัวกันพัฒนาคุณภาพของผ้าทอให้ดียิ่งขึ้นเกิดเป็นความเข้มแข็งในหมู่หญิงกะเหรี่ยงห้วยหินดำแม้ว่าความเชื่อเรื่องการนับถือผีและวิญญาณจะค่อยๆเลือนหายไปแต่การส่งต่อบทเพลงนิทานและความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงห้วยหินดำก็ยังคงเข้มแข็งต่อไปติดตามภาพการใช้ชีวิตที่ผสมผสานความเชื่อไปกับวิถีของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยการเข้ามามีบทบาทจัดการเรื่องต่างๆโดยผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเองในสารคดีกลางเมืองตอนวิถีหญิงป่าจับเพลย์จับเพลย์คลาวเล่โลตุคอยคลาวเล่โลตุคอยบุปลาดูมาเอ็มรูเอ็มรูน้องเย่ออพลอตากูน้องเย่ออพลอตากูเพื่อข้าอยู่ไม่ควายเล่ไม่ควายเล่เฮ้เยอะก็ชิบโบโลโนเอมวยโลเน่พุทธกรีพาชิเยตาพาเลคุณลงดูนะโอตามอบอนินเดคาเลโอเกมันไล่เลยแล้วก็ยังเราพลากลองเด็กเจมาบ่าวนอคือก็เสียงเวเหมือนเด็กทองยังเสียงเด็กช่วยเปลี่ยนรูปบ่งสมัยก่อนก็จะมีความชัดเจนเนาะคือผู้ชายจะไปไร่ไปแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เครื่องจัดสารอะไรตัวนี้คือจะไปทางผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็จะอยู่บ้านแล้วก็ตำข้าวหาบน้ำผ่าหาฟืนแล้วก็เลี้ยงลูกหุงหาอย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็ทอผ้าตรงเนี้ยคืออันนี้คือบทบาทผู้หญิงสมัยก่อนแล้วก็ชีวิตก็เรียบง่ายคือไม่ต้องดิ้นรนอะไรมาก ก็พอมาก็เหมือนกับว่าคือหมดยุคไปนั้นละคือมันก็ว่าแล้วก็กลับมาอยู่ในยุคใหม่คือวิถีเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเป็นอยู่เปลี่ยนแล้วก็ค่าใช้ใจก็เยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราอยู่อีกยุคหนึ่งของสมัยก็วิถีเราก็ต้องถูกเปลี่ยนวันนี้เรากินข้าวใหม่ดับแรกแล้วก็เราตักข้าวป้าตักข้าวไว้นี้แล้วก็กับข้าวทุกอย่างเราก็จะตักมารวมกันมารวมเสร็จแล้วก็คลุกคลุกเราก็จะให้อุปกรณ์เครื่องมือที่เราทำมาหากินในปีนี้เราขอบคุณเขาเพราะเขาเราได้อาศัยเขาแล้วก็ตอบแทนเขา
จะให้เขากินก่อนพอวิธีเราถูกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยชีวิตต้องดิ้นรนมากขึ้นค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเราต้องส่งลูกเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอาหารตรงเนี้ยก็ว่าเราใช้จ่ายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำงานด้วยเหมือนกันไปไร่ด้วยกันทำงานด้วยกันทุกอย่างแต่ความอดทนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะอึดกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆผู้หญิงจะอดทนมากกว่าทำอะไรจุกๆจิ๊บๆผู้หญิงจะขยันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ชายเนี่ยจะทำแบบอะไรที่มันประณีตนะไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้คือโดยสัญชาตญาณของผู้ชายความละเอียดอ่อนตรงเนี้ยคือมันจะไม่เท่าไหร่เขาจะถามว่าทำงานก็คือทำด้วยกันเลี้ยงดูกันคือกลุ่มผู้หญิงที่ก่อตัวเริ่มขึ้นมาก็อยากจะสร้างจุดแข็งของเราแล้วก็หาเรียนรู้ความรู้ในด้านของพืชย้อมสีแล้วก็มาศึกษาในเรื่องของวิธีใช้วิธีการอนุรักษ์แล้วก็ใช้ยังไงแบบให้ยั่งยืนให้เราจะทำตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเคยบอกเราว่าวิธีการเก็บอย่างนี้นะวิธีการใช้วิธีการรักษาใช้ยังไงให้ยั่งยืนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราจะพึ่งผู้ชายเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเดี๋ยวนี้วิธีเราเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นตัวนี้เหมือนกับว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำด้วยกันแล้วก็ทำไปทำมาเหมือนกับว่างานผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันเยอะไปหมดเล็กๆน้อยๆอะไรตรงนี้ต้องมาดูแลลูกต้องมาทำงานไร่ต้องมาทอผ้าต้องอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายคือเราเข้าใจเนาะเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของบางอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของวิถีเพราะว่างานตรงเนี้ยงานประเภทผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือเป็นงานของผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องของจัดสารอะไรเงี้ยสารตะกร้าอย่างเงี้ยผู้ชายเขาจะเป็นงานหลักแต่การสืบทอดตรงนี้น้อยลงลดลงผู้ชายอ่ะไม่ค่อยได้รับการสืบทอดในเรื่องของการจัดสารเท่าไหร่ละแต่ผู้หญิงเนี่ยยังได้รับการสืบทอดในเรื่องของทอผ้าอยู่จากพืชให้สีนี้ก็รวมการเป็นกลุ่มขึ้นมาสร้างตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาสร้างในกลุ่มผู้หญิงแม่หญิงในหมู่บ้านเราอ่ะแล้วก็มาทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็กลับมาตั้งกลุ่มมาสร้างกลุ่มสร้างการเข้มแข็งของตัวคนกะเหรี่ยงด้วยกันเหมือนกับว่าเราก็ได้รับคำตอบขึ้นมาคือยิ่งทำยิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จุดแข็งของเราก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นความตอบตรงนี้เยอะขึ้นมันก็แบบเจาะลึกลงไปมากขึ้นว่าอันนี้มันทำให้เรารู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้
แล้วก็หนึ่งคือเราจากที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้สองก็คือจากที่เราไม่เข้าใจในความสำคัญตรงนี้เราก็ได้เข้าใจเราได้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็สามทำให้เรามีรายได้เสริมทำให้เรามีรายได้หมายความว่าถ้าเราทำแล้วเราก็ได้จริงๆปะทองคุโลลายกาคุคุโลโทคุโลโทท่องเจอพาพาเอท่องบาคุโลเลอดอคุสวยลอคุสวยลอปล่อยบาเปิดตาไล่ก้าวคู่โอเดลิปลิเกอูลิเกอูทองเลือดทับอันนี้ความรู้สึกของป้าก็ว่าพวกเรากะเหรี่ยงห้วยหินดำรวมตัวกันที่จะเดินป่าจุดเป้าหมายเราที่เราชอบก็คือย่องห้วยขนุนเราจะไปเที่ยวในพื้นที่ป่าของเราแล้วเราก็ชวนลูกหลานในชุมชนเราไปด้วยในป่าต้นน้ำเรามีเขาพาซี่เราขึ้นไปถึงยอดเขาพอเราได้รับอากาศคือลมบันพัดมาความเหนื่อยเหงื่อที่ไหลออกมามันก็จะหายไปแล้วก็ทุกอย่างที่เราได้สัมผัสก็คือมันจะมีเฟิร์มมีใบไม้ใบหญ้าที่สวยงามแล้วก็ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันมาจากไหนมันก็มาจากพระเจ้าสร้างโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเกิดมาจากพระเจ้ามันเป็นสีพระหัตถ์ของพระเจ้าก็เช้านี้เราจะไปประชุมประจำเดือนคือกลุ่มตะกี้กะเหรี่ยงทอผ้าเรามีประชุมกันทุกเดือนของที่20ก็เลยต้องทำปรับผ้าก่อนแล้วก็ค่อยไปตอนที่เริ่มที่จะเข้ามาเรียนรู้กับอะไรต่างๆเนี่ยโดนรับไม่ได้ก็คือต้องไปบ่อยเนาะสามีจะไม่ชอบให้ไปบ่อยมากคือทำไมไปบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยพอมาระยะหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ต้องยอมรับเพราะว่าเราก็อธิบายเขาเราไปเนี่ยเราไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายเขาแล้วเราก็บอกว่าเราไปแล้วเราได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเพื่อนเราได้มีเพื่อนเราเจอปัญหาว่าเพื่อนบ้านนู้นบ้านนี้เขาก็เจอปัญหาแบบเราหน้าอะไรเงี้ยไปอยู่พอเราเอามาจะไปอยู่เนาะคือมึงก็ว่าจะจวดๆข้างในน่ะง่าบ้าตัวสีเพื่อนแหละก็เกิดแล้วออกจะโกงแต่ดอกโกงเหรอเรื่องที่หนึ่งเนาะแจ้งไทยประกาศที่ย่าแอร์พนันติมือแรงงานเจอกับอันนี้ที่มือแรงงานเนาะฉีข้าวแดกโบแจ้งข่าวทัดเอบ้านเขาก็เนาะบ้านแม่งานเอาเหรอเนาะเอาไปเอาไปแล้วก็ตัวตู้เย่าจะคว้าเนาะไปมาไปบ่อยมากแล้วนี่พอเราไปปุ๊บสามีเรารู้สึกว่าเราไปบ่อยก็บอกว่าลองไปดูสิก็เลยให้เขาไปดูบ้างอย่างเงี้ยก็เลยลองมาแลกดูพอเขาไปแล้วเขาก็ได้เพื่อน
ขาก็ได้ข้อคิดอะไรที่มันดีๆแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เราก็ไม่ได้มีปัญหากันในเรื่องการไปไหนตอนนี้จะไปไหนแค่บอกว่าเราเนี้ยวันที่5เนี้ยเดือนเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปนู่นนะแค่นั้นแหละบอกเขาแค่นั้นเราต้องทำความเข้าใจกันเราต้องมาคุยกันว่าเราไปเพื่ออะไรเราต้องอธิบายกันแล้วก็ให้เขาไปดูซิถ้ามีโอกาสลองไปดูซิอะไรเนี้ยพอเขาไปแล้วเขาก็จะเจอแบบที่เราเจอตอนนั้นแล้วก็คือตอนนั้นคือตัดไปเลยคือเราไม่มีปัญหากันละนี่คือถ้าในด้านของแม่โพศกเนาะคือแม่โพศกเนี่ยพอได้ฤดูถึงเวลาฤดูการที่จะหยอดข้าวเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราก็จะขอทำเกณฑ์ขอให้ผลผลิตที่จะปลูกจะหยอดลงเนี่ยขอให้ได้กินอย่าให้มีภัยมีอะไรมารบกวนอย่างเงี้ย ก็จะขอในสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยให้ผลผลิตที่ให้มันดีอะไรเงี้ยถ้าในความเชื่อของป้าเนี่ยป้าก็ทำแบบนั้นแต่ป้าขออีกแบบหนึ่งป้าขอว่าคือป้านะได้รับความรู้มาว่าคือได้รับความรู้ในความเป็นจริงที่ว่าคือพระเจ้าสร้างโลกคือทุกอย่างเนี่ยเป็นศีลประหารของพระเจ้าทั้งหมดแล้วทีนี้ป้าก็ขอไม่ได้ขอกับใครไม่ได้ขอกับพระเจ้าป้าไม่ได้ลบหลู่ในเรื่องของวิถีของที่บรรพบุรุษเราทำทุกวันนี้ป้าก็ปฏิบัติตัวแบบนั้นผลผลิตที่ป้าได้มาเนี่ยคือป้าพอกินทุกปีเพื่อนบ้านยังได้มากินได้แบ่งปันไร่ผืนนี้เป็นไร่ซูเปอร์มาร์เก็ตใครผ่านไปผ่านมาเก็บกินได้หมดเลยป้าไม่ห่วงใจเขาก็ชักแย่กูชักกระตุ้ดีแล้วเนี่ยเมื่อวานเมืองกองไทยแล้วนะชูกีเจอกู้อะไรชักกู้ไม่เลยน้องคุ้มครองหรือใบแล้วนะตายเราได้แล้วนะเจอชูกีเพื่อนแล้วแก่แล้วประสากูกระเดะนั่นนี่มาไทยเชื่อแล้วชักกู้ติยาบ้านไทยนะตลาดตะพ่อตาอาตาเลยน้องกองไทยมียากูกระเดะแล้ววงไทยภาษากูกันนี่ภาษาจะเลิกจะคือใจเขาเนื้อปาดูเนื้อยาวย่องเนื้อเลิศนะผู้คว้ากับเราตัวคุณหลวงเยซูคริสต์อเมริกาหรอพาตาบ่งใช้ให้ใจพระกระชับอาเมนเราเป็นเนื้อในความรักพระคริสต์วิญญาณจิตเราจะอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้ารื่นรมแสนสบายโหละมากล่าวว่าเราจะกระทำอย่างไรกับหิตแห่งพระเจ้าดีและเขากล่าวว่าจัดอะไรไปเป็นเครื่องบูชาไถ่ความผิดเล่าเมื่อพระองค์ทรงกระทำเหตุการณ์สู้เขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชนไปไม่ใช่หรือชูชาเดชควาชาเดผู้ที่ทำไม่เก่าที่ทำไม่เก่าเนาะอาศัยข่าวเนาะพายใหญ่แล้วบ่หลีท้องแดดสีผู้สีเดย์หลีท้องแม่ข่าวเนาะเล่กี่กาลองหัวท้องทุ่มแล้วก็ที่เนาะใจได้อาม่าพี่อาม่าเนาะตายเอาได้เหลือไงเนาะแดดผู้เดย์เนาะอาเล็กยองเนาะไอ้หัวเนาะอันนอชาเนาะมันหลีดูคือเลยอาได้หลีดูคือที่เนาะเธอเอาท่าเนาะกีท่าจะสวยทำไมคนบัดเธอเอากีไว้ได้มุ่งมาได้ปุชบุญนายอยู่แบบประมาทไม่ได้ประชาแต่แดดที่แบงก์หัวเคลื่อนไทยโน่นไทยแดงพี่ไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเสือสมิงค่ะเสือสมิงแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับอาวุธในเรื่องของอุปกรณ์สิ่งทออันนี้นิทานเนี่ยมันเป็นนิทานที่ทำให้เรามีข้อคิดอันนี้ถ้าเราเปรียบเสมือนคือสถานการณ์และเหตุการณ์
ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างฉุดเฉินแบบนั้นเราต้องหาทางออกเราต้องใช้สติคือผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลที่สอนให้เรารู้จักใช้ปัญญาแล้วก็ใช้สติแล้วก็อุปกรณ์ของการสิ่งถอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีสติปัญญาเราทำอะไรตรงนี้ได้เราสามารถฆ่าเสือสมิงได้คือเราทอกี่คาดเอวแล้วก็มีกี่เราแค่นี้อุปกรณ์แค่นี้แต่ถ้าเราทำจริงๆเราสามารถสร้างกรรมมีส่วนร่วมได้เราสามารถมองเห็นคุณค่าตรงนี้ได้เราได้ประโยชน์ตรงนี้ได้สามารถทำเงินได้ทำทองได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาใช้สติตรงนี้ถ้าเรามองเห็นคุณค่าตรงนี้อันนี้คือบ่นบอกให้ความรู้คือนิทานเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของความฉลาดในเรื่องอะไรตรงเนี้ยคือผู้หญิงคนเนี้ยเป็นตัวอย่างให้เราให้ข้อคิดเราเป็นครูของเราอะไรตรงเนี้ยเพลงกับนิทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเล่าต่อเนาะคือมันเป็นเล่าคือการละครั้งหนึ่งก็นิทานมันเป็นเล่าเรื่องมาจากเรื่องของบรรพบุรุษเราเนาะบางอย่างอ่ะให้ลูกหลานเราได้รับรู้เรื่องเก่าๆที่มันเป็นมาจากเล่ามาจากนิทานอย่างเงี้ยก็รู้ว่าถ้าเรื่องที่มันเล่ามาจากนิทานเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษของเราแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันกี่ชั่วอายุคนเราก็ไม่รู้ตรงนี้แต่เราก็พอพูดถึงเรื่องนิทานเนี่ยเราก็จะกลับไปมองว่าอ๋อนิทานเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆที่เป็นข้อมูลที่ผู้เฒ่าบรรพบุรุษเราได้รับมาแล้วก็สืบทอดมาเนี่ยคืออันนี้คือถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยคือไม่เข้าใจละความหมายของนิทานแต่ถ้าคนรุ่นแบบป้าๆนี้ยังพอรู้ความหมายอยู่เพราะว่าเรายังได้รับการสืบได้รับสืบทอดจากคนแก่อยู่เนี่ยอย่างที่ป้าพูดเมื่อกลางวันเนี่ยว่าคือคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอกันในส่วนของการรับรู้ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาอยู่คนละยุคกันเนี่ยลายก้าคู่คุโลโทคุโลโทท้องเชือพาพาเอท้องบาคุโลเลอดอคุสุเอลคือผู้หญิงกะเหรี่ยงเราจะสัญลักษณ์ก็คือสีแดงผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยต้องมาเอาถากเปลือกไม้เอามาย้อมสีแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสีแดงคือสีหลักของคนกะเหรี่ยงเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามันได้เวลาเป็นสาวแล้วลิเกอูทองเลทอบะเอจะกูแม่เลิกเกทองไม่เปิดเกชาเปิดเกชาแก่โนตายลองผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ